ขอตัวไอ้พวกนี้นิดนึงมันเป็นความเป็นไปนี่ครับโอ้ก็ต้องชื่นชมจิตวิญญาณของศิลธรรมครับสู้ดีจริงๆครับนี่ครับโอ้พยายามจะสู้เต็มที่แล้วครับก็โดนเตะขานี่ครับดูครับบวมช้ำไปหมดแล้วครับหัวใจสู้จริงครับนี่ครับน้องก็พยายามสู้จนถึงหัวใจนี่ 100% นะผ่านแน่แต่ว่าไปโดนต้นๆโดนเตะขาเยอะครับนี่ครับหมอเจียศักดิ์บุพผาชาติญาติไม่ต้องเป็นห่วงครับอยู่ใกล้มือหมอแล้วครับนี่เนี่ยแตกด้วยครับโดนเยอะครับโดนสะสมครับเอาหมอเป็นไงบ้างอาการเบื้องต้นเนี่ยอยู่กับตอนนี้แล้วยังจะปวดอยู่กล้ามเนื้อเนี่ยโดนเข้าไปเยอะใช่ไหมครับใช่ใช่แต่รวมๆแล้วมีอะไรน่าเป็นห่วงไม่มีอะไรครับแค่กล้ามเนื้อเสียบอ่ะกล้ามเนื้ออักเสบครับเอาหมอเชี่ยวชาญบุพผาชาติยืนยันแล้วครับหมอมือชี้กับญาติไม่ต้องเป็นห่วงครับอยู่ใกล้มือหมอแล้วครับเบื้องต้นก็ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงครับแตกแล้วเย็บอ๋อมีแผลแตกครับพอโดนเยอะพอสมควรครับพยายามจะสู้แล้วครับหัวใจนี่เกินร้อยจริงๆครับหัวใจเกินร้อยจริงๆครับผมเองก็ยังชื่นชมครับเพราะว่าต้นๆน้องโดนไปก็เยอะพอสมควรครับแต่ว่ายืนแบบสู้สุดชีวิตแล้วครับก็ประมาณนี้ครับให้น้องได้รับประถมพยาบาลครับ